จูเน่ลุ้นเป็นสะใภ้วัฒนศิลป์ปิดฉากกันไปแล้วสำหรับละครฉลาดเกมโกงที่นำทีมโดยจูเน่ BNK48 หรือจูเน่เพลินพิชชาไอซ์พาริสเจ้านายจินาเจตนาน่าสวรรยาที่ลงจอไปเมื่อ3สิงหาคมทางช่องวัน31ล่าสุดได้เกิดแฮชแท็กนายเน่จากแฟนละครที่จับเจ้านายและจูเน่มาจิ้นกันซึ่งทั้งคู่ได้มีการให้สัมภาษณ์อยู่กับฟีดแบ็กเอาไว้ว่าแฮปปี้ดีค่ะก็เป็นละครเรื่องแรกของเราสองคนแบบจริงๆจังๆและกระแสตอบรับก็ถือว่าค่อนข้างดีทั้งแฟนในไทยและก็ต่างประเทศด้วยก็ดีใจมากค่ะที่ทุกคนชอบผมดีใจตั้งแต่แรกแล้วที่ได้มาร่วมโปรเจกต์ดีๆแบบนี้และก็เป็นความฝันมานานแล้วว่าอยากจะมีผลงานสักชิ้น2ชิ้นกับ GDH ถึงแม้ละครฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส์จะลาจอไปสักพักใหญ่ๆแล้วแต่กระแสจินครูพี่ลินจูเน่เพลินพิชชาและน้องแบงค์เจ้านายจินาเจตในหมู่แฟนคลับนั้นที่ลุ้นอยากจะเห็นคู่นี้โคจรกลับมาร่วมงานกันในจออีกครั้งก็ยังไม่ซาลงไปโดยก่อนหน้านี้คุณพ่อเจเจตรินของหนุ่มเจ้านายยังออกมาอย่างกระแสว่าอยากเห็นคู่นี้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเช่นกันทำให้แฟนๆตื่นเต้นว่าหรือความหวังจะเป็นจริงขึ้นมาหรือเปล่าเพราะล่าสุดเหล่า FC นายเน่ก็เถิงกับตื่นเต้นกันใหญ่เหตุมีคนแชร์ภาพของสาวจูเน่กับหนุ่มปริศนาที่รูปร่างหน้าตาและทรงผมคล้ายกับเจ้านายออกมาในโซเชียลซึ่งเป็นภาพที่คล้ายกับกำลังทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างแต่งานนี้หนุ่มในภาพจะใช่เจ้านายอย่างที่แฟนๆลุ้นและเชียร์กันหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราติดตามความชัดเจนกันอีกทีค่ะ